ระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบเอกสารรับรองความพิการออนไลน์เชื่อมระบบบัตรประจำตัวคนพิการโครงการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย 5x5 ฝ่าวิกฤตประชากรด้านคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการพัฒนาฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าถึงการขึ้นทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยโครงการแบ่งออกเป็น2ระยะระยะที่1การขึ้นทะเบียนคนพิการสะดวกรวดเร็วระยะที่2จุดเดียวจบครบถึงเบี้ย One Stop Service อย่างสมบูรณ์จะทำให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้มากขึ้นอันนี้ค่ะคือจะทำดีเราตั้งเป้าหมายว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกจนทำให้ทั้งพม.และสธ.ในวันนี้สามารถเชื่อมโยงดาต้าเบสนะครับแล้วก็ทำให้เกิด one stop service กับพี่น้องคนพิการในการที่จะออกบัตรคนพิการเพราะเมื่อก่อนการที่จะรับรองคนพิการนั้นทำโดยคุณหมอที่โรงพยาบาลเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องเอาใบรับรองนั้นไปออกเป็นบัตรคนพิการที่หนึ่งแต่วันนี้การที่เราเชื่อมระบบเข้าด้วยกันจนทำให้พี่น้องคนพิการไม่ต้องไปหลายที่นะครับสามารถทำทุกอย่างเสร็จได้ที่โรงพยาบาลเลยนั้นต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรัฐมนตรีและพี่น้องเพื่อนเพื่อนข้าราชการทุกคนเพราะว่าเราจะอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนเป้าหมายของเราคือจะทำให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดนะครับและกรุงเทพมหานครในทุกๆพื้นที่ทั่วประเทศไทยและเป้าหมายต่อไปอันนี้คือเฟส1เฟสที่2คือการที่เราจะไปเชื่อมฐานข้อมูลกับทางกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเพื่อที่จะเอาเบี้ยของคนพิการนะครับหรือว่าเงินสนับสนุนคนพิการนั้นผูกเข้ามาอยู่ในระบบด้วยเพื่อทำให้พี่น้องคนพิการนั้นอยู่ที่ไหนก็จะสามารถขอรับการสนับสนุนนะครับเบี้ยยังชีพหรือสวัสดิการต่างๆโดยที่ไม่ต้องกลับไปที่ภูมิลำเนาตัวเองนะครับตอนนี้เฟสแรกคือการออกบัตรคนพิการนะครับทำให้ไม่ต้องไปวิ่ง2ที่และเฟสต่อไปก็หวังว่าจะเกิดขึ้นได้โดยเร็วนะครับขณะนี้นี่คือสามารถใช้ได้ใช้ได้แล้วแต่ว่ายังไม่ทั่วประเทศนะครับจุดที่ใดบ้างอันนี้ต้องขออภัยยังไม่ได้มีตัวเลขรายละเอียดอยู่ในมือนะครับแต่ว่าได้เริ่มมีการทำการแล้วหลายจังหวัดแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับแล้วในกรณีถ้าคนพิการเขาไม่สามารถอ๋อแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ให้เข้าเองจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเวลาคนพิการเดินทางมาที่โรงพยาบาลนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของทั้งสาธารณสุขในการตรวจแล้วก็รับรองนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.ในการที่จะทำออกใบบัตรคนพิการให้ที่ตรงนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยพี่น้องคนพิการไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะมีระบบหรืออะไรอย่างนั้นเนี่ยเรามีทุกอย่างพร้อมให้อยู่แล้วนะครับสมมติจะไปโรงพยาบาลก็ไปสต็อปเซอร์วิสตรงนั้นถูกต้องครับถูกต้องครับตั้งเป้าไหมคะว่าต้องได้คนพิการเพิ่มขึ้น10%คือเราไม่อยากให้คนพิการเพิ่มนะครับแต่ว่าอยากให้คนพิการทุกคนนั้นได้อยู่ในระบบแล้วก็ได้รับการอำนวยความสะดวกได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าวันนี้ตัวเลขที่กระทรวงพม.โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการมีนั้นเรามีคนพิการอยู่ประมาณ 2.17 ล้านคนนะครับอันนี้ตัวเลขอาจจะแตกต่างกับที่กระทรวงสาธารณสุขมีเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขมีอยู่ประมาณ3ล้านทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับการตีความหมายของคําว่าพิการซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างกันอยู่แต่ว่าเป้าหมายของเราคือต้องการให้พี่น้องคนพิการทุกคนในประเทศไทยนั้นได้รับการอำนวยความสะดวกจากแพลตฟอร์มนี้นะครับอันนี้ถามแทนคนพิการนะคะเรื่องเบี้ยคนพิการเขารอความจริงจังจะมีการปรับเมื่อไหร่คะเบี้ยคนพิการวันนี้ต้องเรียนว่าเราได้มีการหารือกันในคณะอนุกรรมการนะครับที่ขับเคลื่อนสวัสดิการโดยรัฐเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ได้ส่งเรื่องไปให้ยังคณะกรรมการใหญ่แล้วนะครับต้องเรียนว่าในคณะกรรมการใหญ่นั้นมีท่านรองนายกท่านภูมิธรรมนะครับเป็นประธานและมีอีกหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงบประมาณนะครับกระทรวงการคลังสภาพัฒน์ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกหน่วยงานก็คงจะต้องพิจารณากันนะครับถึงความเหมาะสมนะครับและความเป็นไปได้ของงบประมาณที่เรามีนะครับครับการที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงพม.ได้เชื่อมแพลตฟอร์มนะครับดาต้าเบสในวันนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาล
ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการนะครับซึ่งทางสาธารณสุขเราถือว่าคนพิการนั้นนะครับไม่ใช่คนป่วยนะครับคนพิการเนี่ยเป็นผู้ที่มีศักยภาพยังมีศักยภาพในการทำงานแต่ละชนิดแต่ละประเภทอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าคนพิการเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนด้วยความสะดวกเรียบร้อยแล้วได้ขึ้นทะเบียนทุกคนมันก็จะทำให้การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนพิการนั้นมีประสิทธิภาพได้ทั่วถึงนะครับก็จะได้ดึงเอาคนพิการเหล่านี้นะครับซึ่งมี 2-3 ล้านคนนั้นนะครับมาได้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าคนพิการนั้นมีแต่ความต้องการที่จะขอสงเคราะห์อะไรต่างๆซึ่งคนพิการนั้นมีศักยภาพสูงทางกระทรวงพม.และกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกันพยายามผลักดันนะครับแล้วก็เมื่อคนพิการนั้นได้บัตรคนพิการอย่างทั่วถึงครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะได้ส่งเสริมให้คนพิการนั้นมีรายได้มีงานทำช่วยเหลือตัวเองได้ในส่วนใหญ่นะครับก็จะทำให้การสร้างเสริมเศรษฐกิจพัฒนาบ้านเมืองของเราเนี่ยแข็งแรงรวดเร็วแล้วก็มีความเสมอภาคในทุกคนนะครับของรัฐบาล10โครงการจำได้ไม่หมดของผมมี1โครงการก็คือการจัดหากายอุปกรณ์ให้กับพี่น้องคนพิการ 72,000 ชุดภายในปีเฉลิมพระเกียรตินี้นะครับ